น้องนุ้ยเกิดปัญหาอะไรกับการทำศัลยกรรมบ้างครับช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือเกิดอาการคือแบบแผลติดเชื้อค่ะที่แก้มค่ะแล้วก็ที่คางนานหรือยังก็ต้องประมาณกรกฎาที่ผ่านมาค่ะไปรักษาอะไรบ้างครับพออธิบายได้ไหมก็คืออันดับแรกที่ไปครั้งแรกนะคะก็คือไปทำเมโสคือหน้าใสเมโสหน้าใสแล้วก็ต่อมาก็มาทำเหนียงกับลดไขมันแกะกรามอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะเสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ครับการทำเมโสและการทำคางเนี่ยครับรวมหมดแล้วคือรวมกับที่ผ่าตัดกระพุ้งแก้มนี่ด้วยใช่ไหมคะครับครับก็ประมาณกับ30,000เราเสียเงินไป30,000 บาทแล้วเนี่ยเราเกิดปัญหาไงกับการที่เราไปทำศัลยกรรมครั้งนี้ครับก็คือแผลที่ทำอะค่ะมันเกิดการติดเชื้อค่ะเป็นหนองตรงแก้มอะค่ะเราไปบอกคลินิกว่ายังไงก็ทีแรกหนูก็บอกคลินิกว่าพี่ทำไมมันบวมมันบวมมากเลยอะไรเงี้ยครับเขาก็บอกว่าเป็นพังผืดมันพังผืดมันขึ้นไปนวดหน้าประมาณ12 ครั้งเดี๋ยวมันก็ลดลงอะค่ะนวดร้อนนวดเย็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะคนที่บอกเราเป็นคุณหมอหรือว่าเป็นคุณหมอค่ะคุณหมอค่ะชื่ออะไรฮะค่ะรู้จักแต่ชื่อเล่นชื่อหมอดิวค่ะเขาบอกอย่างนั้นใช่ค่ะแล้วก็เขาเอายาอะไรไม่รู้ฉีดใส่แก้มให้2 เข็มแล้วก็ฉีดยาเขาเรียกกับทางพนักงานอะไรไงเนี่ยค่ะว่าเป็นยากล้วยไตเซฟไตอะไรไม่รู้แล้วเขาก็ฉีดลงเข้าที่ก้นเข็มนึงเราฉีดแล้วดีขึ้นไหมไม่ค่ะก็บวมขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็ตรงแก้มอะค่ะเริ่มเป็นสีชมพูอมม่วงอะไรเงี้ยครับก็ค่ะแต่ช่วง2 วันแรกที่เขาบอกให้ไปนวดหน้านี่หนูไปนะคะแต่วันที่3อ่ะหนูไม่ไปค่ะเพราะมันผิดปกติละค่ะมันบวมมากแล้วหนูก็เลยไปที่โรงพยาบาลศูนย์เลยคุณหมอที่โรงพยาบาลศูนย์เนี่ยท่านว่ายังไงบ้างครับว่าเราเกิดจากอาการอะไรครับการติดเชื้อค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงแบบว่าหยุดยาวเข้าพรรษาอะไรเงี้ยครับเขาก็เลยบอกหนูว่างั้นเป็นวันอังคารได้ไหมเพราะว่าหมอจะได้ให้มาหาหมอเฉพาะทางพลาสติกศัลยกรรมโดยตรงอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเขานัดหนูวันอังคารใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ถึงวันอังคารนะคะประมาณวันอาทิตย์ตอนกลางคืนนะคะครับหนองมันแตกตรงที่แผลเย็บพอดีคุณหมอก็เลยให้นอนแอดมินที่โรงพยาบาลตอนวันอาทิตย์เสร็จแล้วก็เช้าวันจันทร์ก็เข้าห้องผ่าตัดก็คือต้องกรีดเอาหนองออกอะค่ะดูดหนองออกให้หมดเลยครับพอเราเกิดปัญหาไปนอนที่โรงพยาบาลเราต้องผ่าตัดเอาหนองออกจากกระพุ้งแก้มภายในปากกลับไปที่คลินิกคลินิกให้การช่วยเหลือเราแนะนำอะไรเราหรือดูแลเรายังไงบ้างไหมฮะตอนที่ไปครั้งแรกนะคะครับก็มีพี่ที่รู้จักกันแล้วก็แม่อยู่ตรงนั้นนะคะที่ในที่เกิดเหตุนะคะเขาก็พูดกับแม่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลเรื่องค่าชดเชยขาดรายได้เงี้ยทางคลินิกจะออกให้หมดเลยครับสุดท้ายเขาออกไหมเขาออกค่ะแต่เขาไม่ได้ออกเต็มจำนวนค่ะแล้วก็เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าแบบที่เราขาดงานหยุดงานอะไรเงี้ยเห็นว่าเกิดปัญหาในเรื่องของคลินิกเอารูปเราไปลงไปรีวิวค่ะเอารูปหนูไปลงรีวิวโฆษณาสินค้าของเขาอะค่ะกระตุ้นให้คนแบบที่เขาชอบเล่นโซเชียลเงี้ยค่ะมาทำคลินิกเขาเยอะๆอะไรประมาณนี้พอเราเกิดปัญหาขึ้นกับเราเกิดปัญหาที่น้องคนหนึ่งเนี่ยเสียชีวิตไปทำศัลยกรรมทรงอกนะครับมีคนเป็นผู้เสียหายกับคลินิกแห่งนี้เยอะไหมที่เราทราบเยอะค่ะคือบางคนเขาก็บอกว่าจมูกเขาเน่าอะไรเงี้ยเพื่อนหนูอะทำแบบทำแล้วจมูกมันเบี้ยวอะไรเงี้ยเขาก็แก้ให้แล้วอีกรอบนึงก็คือแผลติดเชื้ออะไรเงี้ยสภาพคลินิกเขาสะอาดไหมสะอาดนะคะแต่หนูไม่รู้เครื่องมือสะอาดหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ของเราก็คงแค่ลงประจำวันใช่ค่ะเพราะว่าตำรวจเขาบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุว่าจะข้อหาอะไรคลินิกติดต่อเรามาบ้างไหมตอนนี้ไม่ค่ะมีแต่เมื่อเช้าค่ะหนูติดต่อไปหาคลินิกของหนูเนี่ยมันซับซ้อนนิดนึงค่ะพี่เพราะว่ามันมีตรงที่แบบว่าทำแบบผ่อนจ่ายอะค่ะหนูค้างชำระเขาอยู่ประมาณ12,000อะค่ะ
ก็คือตอนทำคางทำแก้มอะค่ะช่วงที่ว่าสองอาทิตย์แรกที่ทำเสร็จแล้วแล้วหนูกลับไปหาเขาอะที่หนูบอกว่าแก้มหนูบวมอะไรเงี้ยแล้วเขาฉีดยาแหละค่ะหนูก็จ่ายให้เขาเพิ่มไปอีก3,000ครัเพบราะปกติหนูต้องจ่ายเขาทุกเดือน3,000ห้าเดือนอะให้เขาอะใช่ไหมใฮชะพ่อเราเคกิ่ดะปัญหาผลกระทบกับเราเนี่ยเราไปตรวจสอบหรือหาข้อมูลอะไรยังไงจนกระทั่งทราบว่าคลินิกแห่งนี้เป็นคลินิกที่ไม่ได้รับอนุญาตความจริงหนูก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นคลินิกเถื่อนแต่คือตอนวันที่เขาบอกที่เพื่อนหนูแนะนำอะค่ะที่ว่าฉีดหน้าฟรีอะไรเงี้ยฉีดเนโสฟรีอะครั้งแรกเลยนะคะครับเขาบอกว่าคลินิกเขาเนี่ยมีใบรับรองหมดแต่หนูก็ไม่ได้เอะใจอะไรแต่ว่าตรงที่ใบวิชาชีพอะค่ะครทัีบ่เขามาติดข้างฝาน่ะเป็นรูปผู้หญิงเอาความที่หน้าใสมันเป็นตัวล่อว่างั้นเถอะตัวล่อใช่คให่ะเพื่อให้ดึงลูกค้าเข้าไปใช่แคล้่วะก็แลม้ีวกโป็รไโปมกชับั่เนพื่อนค่ะพอฉีดเสร็จก็มีโปรโมชั่นก็คือ4 เข็ม 1,000แล้วหนูก็ซื้อแล้วหนูก็ถามหมอว่าถ้าได้หนูเนี่ยเป็นกาฝ้าประมาณกี่เข็มถึงจะเห็นผลครัเบขาบอกว่าประมาณ8 เข็มหนูก็เลยตัดสินใจอะค่ะจองไว้แแลป้วดหน้าเข็มก็คือ2,000คือคอร์สหนึ่งไปเลยแล้วหน้าเราใสไหมหายไหมฝ้าไม่อะค่ะกาฝ้าอยู่เหมือนเดิมไม่ใส